แม่สมสองครับผมครับตอนนี้ผมที่นุ่ยสันยี่ครับพอดีมาเที่ยวกาญจนบุรีครับแล้วก็ตอนนี้จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วก็แวะกินข้าวเที่ยงครับอยู่ร้านครัวแม่สมสองครับทางทางเข้ากาญจนบุรีตอนนี้เข้ากรุงเทพนะครับเมื่อนี้ฝนตกครับแต่ว่าบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศภายในร้านก็อบอุ่นครับเมื่อนี้ครับนี่เป็นแก้วน้ำครับแต่ว่าบ่แม่นแก้วเป็นกระบอกไม้ไผ่ครับมีความพิเศษแล้วก็มีเสน่ห์อยู่บ่งนี้ครับเสน่ห์เมืองกาญครับบ่แน่ใจว่าสิเอามาจากเครื่องภูเขาอยู่ใกล้ๆนี่หรือบ่นะไม้ไผ่เนี่ยสิแม่นมาจากบ้านแน่นอนครับเพิ่นมีดอกดอกไม้ติดใบน้ำหลอดไว้พร้อมนะครับเป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงครับอยู่บ่งนี้ครับนี่คืออาหารของที่อยู่บ่งนี้ครับครัวแม่สมสองครับอันนี้ผัดผักรวมครับผัดผักพื้นบ้านของกาญจนบุรีครับนี่ก็จะเป็นแกงปลาปลาคั้งครับเนื้อปลาง่ายๆครับตามด้วยไก่ทอดนะครับมีบักนัดพร้อมครับเป็นเครื่องเคียงอาหารของน้องวันนี้ครับสุดยอดครับทีมงานครับโอ้เพิ่น2นิ้วครับสู่ไตว่าท่านว่าอุ้ยอร่อยครับนี่เป็นชูชีปลาเนื้ออ่อนครับมีทีมงานแล้วสุดยอดครับเป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาคั้งครับครับโอ้ไปบ้านหมดแล้วนะนี่เป็นผัดเผ็ดใกล้บ้านครับสีนี่โหสุดยอดครับจ่าจันถึงพริกถึงขิงนี่ดินะครับคือแบบว่าถ่ายรูปสวยแต่บ้านเผ็ดไหมเขาเผ็ดอยู่แล้วแกงปลาปลาคั้งครับสูตรเด็ดของร้านแม่สมสองกาญจนบุรีครับนี่แกงปลาปักทั้งครับดีเด็ดรสชาติของเครื่องเทศนี่ค่อนข้างเนี่ยแตกเลยไม่อร่อย นี่ไม่เผ็ดเปลี่ยนไอ้จานนั้นไปอื้อก่อนข้าวไปฝังเลยเอาเบียร์เอาทำไม
นึกว่าจะกินพริกกินแค่อั่วเป็นอันนี้ป่ะไม่กินมันก็ไม่เผ็ดนะไม่อั่วแต่มันก็กินกับพริกนี่ผัดเผ็ดปานิฮอนป่ะได้นะชูชี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 ปลาเนื้ออ่อนบอกได้เลยว่าอร่อยเก็บฟางมันดำเลยไม่ได้ยากนะเก็บฟางง่ายจริงเหรอพี่เราจะดำเสร็จเหรอหรือว่าอยากรู้อยากรู้อยากทำอะไรเป็นคนที่ขอแบบสร้างรายได้ใช่ไหมคนได้สร้างรายได้เยอะได้คือเราทำตอนสมัยเรียนม.6 อ่ะที่โรงเรียนก็ทำมาทำทั้งม.6 เก็บเปิดน้ำเปิดน้ำในโรงเพาะแล้วก็เก็บเอาไปเลยเหมือนกันมาเป็นถุงนะ